ีนี้ผู้หญิงเนี่ยก็จะให้ความสำคัญเรื่องของหน้าท้องเนาะแต่ว่าหน้าท้องก็มีหลายส่วนใช่ป่ะมีตรงนี้ตรงกลางแล้วก็มีแบบท้องน้อยอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้จะเน้นช่วงท้องที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยละกันทั้งปีทั้งชาติเราก็ไม่ได้ใช้อะตรงเนี้ยเพราะมันคือตรงที่เราไม่ได้ใช้งานมันไม่ได้เหมือนแขนไม่ได้เหมือนไหล่ไม่ได้เหมือนแบบก้นที่เราไว้ใช้เดินใช่ป่ะคะอ่ะทีนี้ท่าที่เกียรติเอามาฝากเนี่ยก็เป็นท่าที่แบบทำง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่ทรมานไม่ต้องแบบเกร็งค้างแบบสั่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นเราเน้นที่ต่อเนื่องแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะเห็นผลเองนะคะอ่ะ cross body crunch นะคะง่ายแล้วก็โดนยกขาขึ้นมาอย่างนี้แขนข้างหนึ่งเข่าข้างหนึ่งที่ยกนะคะแล้วเราก็หันไปแตะง่ายปะมันจะทำให้เราได้เก่งหน้าท้องข้างล่างต่อมาอีกอันหนึ่งที่ง่ายมากคือดันเข้าไปเอามือสองข้างเนี่ยซองไว้ตรงก้นหนึ่งแล้วก็งอเข่าขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็เหยียดเข่าไปไม่ต้องสุดมากเลยกลับเข้ามาแล้วก็ไปทางซ้ายกับขวากับนี้ทำไปเรื่อยๆค่อยๆแบบนึกถึงที่ที่เราอยากไปนึกถึงแบบไอ้วันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเอ้ยเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวเราใส่ชุดอะไรดีนึกไปเรื่อยๆแล้วแบบแล้วมันจะเสร็จอ้าวครบแล้ว15ทีอะไรอย่างนั้นนะคะ Plank Climber Taps นะคะนี่เราก็ทำเหมือนจะแพลงแต่เราเป็นแบบเหยียดแขนแล้วเราก็เอาแขนซ้ายกับขาขวามาเจอกันทำสักพักละ15ทีนะคะหนึ่งต้องหายใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้ได้ดูกันนะแล้วมีรีลันด้วยไงเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะคะแต่ว่ารับรองว่าอยู่บ้านเนี่ยสามารถฟิตได้แข็งแรงได้เพราะว่าเกรดวิดพื้นไม่เคยได้เลยแต่อยู่บ้านซ้อมทุกวันจนวิดพื้นน่าจะต้อง3ทีติดอ่ะโอ้โหวันนี้ออกกำลังกายก็ประมาณนี้นะคะส่วนคราวต่อไปจะเป็นไงเดี๋ยวมาติดตามแล้วกัน